เอาละครับกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยเนี่ยวันนี้เราก็มาอยู่ในเกม Roblox กันนะซึ่งเกมนี้นะเป็นเกมที่ค่อนข้างได้รับความนิยมเป็นอย่างมากนะตอนนี้เลยนะก็ว่าได้นะทุกคนแต่ตอนนี้นะมันเป็นกลางคืนแล้วนะเป็นคืนแดงเดือดด้วยเนี่ยซึ่งเกมนี้นะมันออกแบบมาเพื่อให้เรานะเป็น Survival หรือการเอาชีวิตรอดจากพนักงาน SCP ในแมป IKEA นั่นเองนะซึ่งเกมนี้นะมันค่อนข้างจะเปล่าเปลี่ยวมากซึ่งตอนนี้ผมอยู่คนเดียวนะครับอุ๊ยพนักงานเขาวิ่งมาแล้วครับทุกคนครับมันเขาตบผมแล้วผมก็ทำการผลักเขาออกไปครับอุ๊ยโอ้ my god no oh my คือเกมนี้แล้วนะไอ้อย่าพึ่งเรียบร้อยครับทุกคนผมยังอธิบายไม่เสร็จเลยหลักๆของเกมนี้นะครับก็คือการเอาชีวิตรอดนั่นเองโดยเอาชีวิตรอดจากพนักงานเมื่อกี้แหละทีนี้ครับคืนนี้มันเป็นคืนแดงเดือดด้วยเนี่ยเราอาจจะต้องหาที่หลบสักที่หนึ่งก่อนนะไปตอนนี้เนี่ยเราอยู่ด้วยความหวาดกลัวหวาดระแวงมากๆเพราะว่าเราไม่รู้เลยนะว่าเขาจะมาทางไหนได้บ้างเนี่ยนี่คือคืนที่น่ากลัวอีกหนึ่งคืนนะทุกคนเรากำลังจะเอาชีวิตรอดโดยการที่เราจะไม่สร้างห้องนะครับดูซิว่าเราจะรอดไหมแต่ที่แน่ๆฮะบินไปแล้วครับ1ชีวิตเราจะทำการเก็บไฟขึ้นมาข้างๆตัวเพื่อเป็นแสงสว่างครับในการนำทางค่อนข้างจะน่ากลัวและคืนนี้มันเป็นคืนแดงเดือดด้วยทุกคนคือไอ้เจ้าพนักงานมันจะตบเราแรงมากๆเราก็ต้องเอาชีวิตรอดให้ได้เนี่ยสำหรับเกมนี้แล้วก็หลังจากที่เราหลบพนักงานแล้วก็อย่าลืมดูหลอด energy ข้างล่างด้วยนะโอ้หิวเลยครับพี่น้องเก็บก่อนครับตอนนี้ energy ของเราเหลือ93นะเอาไม่ว่าผมสอนวิธีการเล่นดีกว่าระหว่างรอพนักงานมันวิ่งมาหาผมนะหลักๆแล้วนะสำหรับเกมนี้นะครับก็คือการที่เราเนี่ยจะต้องเอาชีวิตรอดจากพนักงานนะฮะนั่นแหละคือประเด็นที่เราจะต้องโยกย้ายของทุกๆอย่างนะครับมากั้นเป็นห้องหรือการสร้างต่อๆกันไปให้เราเนี่ยหลบจากพนักงานได้นะครับโดยเราสามารถกดโยกย้ายของโดยการกดตัว E ค้างนะครับนี่ปึ๊บใช่ไหมเราก็สามารถโยกไปไหนก็ได้เราอยากจะไปวางตรงไหนก็ได้นะครับแต่ทีนี้ครับเมื่อเราโยกย้ายของได้แล้วเนี่ยเราอยากจะปรับมุมปรับองศามันเนี่ยให้เรามาดูข้างจอครับมันจะมี X Y Z ใช่ไหมxyz นั่นมันคือแกนนะครับแกนในการใช้หมุนของที่เราถืออยู่นะเรามาเริ่มกันที่แกน x นะฮะอย่างสมมติแกน x เนี่ยให้เรากดเลข1นะฮะแกน y กดเลข2แล้วก็แกน z เนี่ยกดเลข3นะครับแกน x ก่อนเลยครับเมื่อเรากดตัว x แล้วนะครับก็คือกดเลข1แล้วเนี่ยนะเราอยากจะหมุนในแกน x นะครับให้เรากดตัว r ไปครับมันจะหมุนในแนวตั้งแบบนี้นะแล้วเวลาเราจะกดวางแล้วก็กดตัว e นะครับแต่ว่าเวลาจะยกให้เรากดตัว e ค้างครับทีนี้ไปแกนที่2ครับแกนที่2นั่นคือแกน y แกน y จะหมุนรอบข้างนะครับแบบนี้นี่คือแกน y นะครับเห็นไหมปึ๊บต่อไปครับเป็นแกน z นะครับแกน z เนี่ยจะหมุนในแนวข้างๆนะก็คือแบบนี้นะครับปั๊บนี่มันจะหมุนคล้ายๆกับ x แต่ว่าจะหมุนไปข้างหน้า z จะหมุนไปข้างหลังนะครับก็ประมาณนี้นะครับนี่คือการหมุนเมื่อเราหมุนได้ที่ของเราแล้วนะให้เรากดตัว e ครับเพื่อวางของชิ้นที่เราถืออยู่วางลงไปแต่ว่าการที่เราจะวางเนี่ยเราก็ดูด้วยนะมันจะเป็นสีเขียวๆแบบนี้เราถึงจะวางได้นะครับถ้าเป็นลอยๆอย่างเงี้ยเราก็วางไปมันก็ตกลงมานะครับไม่ได้ต่อกันอย่างสมมติเอารั้วนี่ครับมาวางแบบนี้เห็นไหมมันก็จะตกลงมาแต่ถ้าเราวางเขียวๆแบบนี้นะครับนี่ผมทำดูปุ๊บมันไม่ตกเห็นไหมคือถ้าสีเขียวมันจะต่อกันครับผ่านพ้นคืนแดงเดือดคืนที่1ไปแล้วเรียบร้อยเนี่ยโอเคอันนี้ก็คือการวางต่อๆกันนะครับคือบางคนเขาก็จะวางขึ้นไปให้มันสูงๆอย่างนี้ใช่ไหมแบบนี้นี่คือเห็นไหมมันไม่ตกแต่ถ้าเรายืนอย่างเงี้ยมันก็จะตกลงมานะครับเพราะฉะนั้นนะครับก็ให้การที่เราจะวางได้ก็คือจะต้องให้กรอบมันขึ้นสีเขียวๆก่อนแล้วเราถึงจะวางได้นะครับต่อไปนะครับเป็นการผิวปากนะครับการผิวปากเรียกพนักงานก็คือเหมือนไปท้าทายมันเลยแหละก็กดตัว h นะฮะแต่ทุกครั้งที่เรากดตัว h เนี่ยเราจะเสีย energy ทั้งหมด5นะครับนี่นี่เมื่อกี้98อันนี้เหลือ93ครับคือทุกครั้งที่เราผิวปากมันจะเสียไป
5 energy นะครับก็ประมาณนี้อ้อปุ่มข้างบนตัว G นั่นก็คือไอเทมที่เราเก็บมานะครับมันจะอยู่ตรงนี้เราสามารถกินเพื่อเพิ่ม energy ได้โดยการที่เราเนี่ยคลิกไปที่รูปของมันนะครับแล้วก็คลิกซ้าย1ทีครับแต่ถ้าเราจะดรอปลงมาก็คือเนี่ยดรอปสแต็กก็คือดรอปทั้งหมดที่มันมีอยู่ในกระเป๋าเลยหรือถ้าเราจะเก็บของใช่ไหมให้เรากดตัว F ครับนี่มันจะเก็บเข้ามาอยู่ในไอเทมกระเป๋านะโอเคแล้วก็เวลาดรอปทีละชิ้นก็ใช้ดรอปตัวนี้ทีนี้ครับทุกคนเวลาเราจะสร้างเวฟพอยต์นะบางทีเราตายเนี่ยนะแล้วเราจะเกิดเนี่ยคือเราไม่รู้ว่าไอ้บ้านที่เราสร้างหรือห้องที่เราสร้างไว้เนี่ยมันอยู่ตรงไหนนะเราจะทำการสร้างเวฟพอยต์เอาไว้เหมือนเป็นจุดเซฟโซนของเรานะแต่เวลาตายเนี่ยมันก็ไปเกิดตรงไหนก็ไม่รู้แหละแต่มันจะต้องวิ่งกลับมาที่เซฟโซนของเราได้เนี่ยโดยการมาร์กเอาไว้นะโดยการที่เราเนี่ยกดตัวทีครับแล้วเลือกที่เวฟพอยต์ตรงนี้นะนี่แล้วเราก็สร้างชื่อออกมาอย่างผมเนี่ยจะเอาไว้ตรงนี้เป็นที่เราจะวิ่งกลับมาใช่ไหมหรือว่าโฮมนะครับก็คือเนี่ยเราสร้างเป็นโฮมแล้วเราก็สามารถเลือกสีได้นะครับเราอยากจะให้สีในไอ้ตรงจุดเนี่ยมันเป็นสีอะไรเราก็สามารถทำได้แล้วก็ create waypoint ไปครับหลังจากนั้นนะครับเราก็กดตัวทีปิดไปที่นี่ครับเดี๋ยวเราถอยมาดูป๊าบเห็นไหมนี่มันจะขึ้นแบบนี้ครับไม่ว่าเราจะไปตายตรงไหนเอ้ยจะไปเกิดใหม่ตรงไหนยังไงเนี่ยมันจะขึ้น waypoint มาให้เราเห็นนะครับในเนี่ยหน้าจอยเงี้ยเราก็วิ่งกลับมาที่นี่ตรงนี้ได้นะครับก็เป็นตัวช่วยให้แบบเวลาเราตายก็ได้ไม่ต้องมาวิ่งหานะครับว่าเออบ้านเราสร้างไว้ตรงไหนว่าอะไรอย่างนี้นะครับอันนี้ก็เป็นตัวช่วยอีกหนึ่งตัวโอเคอันนี้ก็เป็นวิธีการทำเวฟพอยต์ต่อไปก็อันนี้มันหมดเมนูมันสำหรับห้อง VIP นะฮะก็มาเลือกตรงนี้ได้ส่วนอื่นก็คงไม่มีอะไรแล้วหลักๆ ก็มีประมาณนี้วิธีการสร้างห้องต่อๆกันก็คือการเอามงไม้อะไรพวกนี้ที่มันอยู่ในฉากนะครับมาทำการนี่ต่อเติมกันอย่างนี้ครับอัพเข้ามานี่ดีดีดีเห็นไหมถ้าอยากสวยหน่อยก็ค่อยๆสร้างบรรจงสร้างไปได้ครับเห็นไหมเนียนกริบนี่ดีดีเนี่ยเห็นไหมค่อยๆสร้างไปนะทุกคนเวลาเล็งเราก็ดูว่ามันตรงกับที่เราต้องการหรือเปล่าแล้วก็ค่อยกด E ลงไปครับโอเคอันนี้เป็นผนังแล้วสวยแล้วตึ๊บตึ๊บทีนี้เราจะมาปรับมุมของไอ้นี่กันบ้างดีกว่าของเนี่ยบางทีมันสั้นมันใกล้มันไกลอย่างเงี้ยใช่ไหมเราอยากให้มันใกล้เข้ามาหน่อยเพื่อให้มันแบบจัดองค์ประกอบได้ง่ายขึ้นนะครับนี่เห็นไหมปึ๊บดึงกลับมาก็ประมาณนี้ครับแล้วก็กดตัวอีวางใบโดยใช้ลูกกิ้งนะลูกกิ้งถ้าเลื่อนเข้าก็คือมันเข้านั่นแหละมันก็ดึงเข้ามาหาตัวแต่ว่าถ้าเลื่อนลูกกิ้งออกมันก็ออกจากตัวเราไปครับนี่ปึ๊บโอเควางไว้ที่เดิมไม่ตรงเลยอ่ะไม่ตรงแล้วก็กดตัว E ใหม่ครับ E ค้างนี่ไอเทมที่เราต้องการจะโยกย้ายนั่นแหละแล้วก็วางลงไปใหม่อ่ะประมาณนี้นะอันนี้คือวิธีการวางของนะครับก็จัดเรียงของให้มันดูแบบสวยงามนะใครที่จะเล่นแล้วก็เหมือนจะเอาไปสร้างเป็นบ้านสร้างอะไรก็ได้นะครับก็คือเอาของพวกนี้แหละมาต่อๆกันนะแต่ถ้าอยากแบบสร้างเร็วๆหน่อยโดยไม่ต้องอะไรเยอะๆก็เข้ามาที่หมวด VIP single ก็ได้ครับมันก็ช่วยได้เยอะนะครับคืนที่2เพราะฉะนั้นคืนนี้ผมจะไปล่าท้าผีครับเป็นคืนธรรมดาครับถ้าคืนแดงเดือดเนี่ยที่เขาเรียกกันน่ะมันจะเป็นสีแดงหมดเลยครับทุกคนแต่นี้มันเป็นคืนธรรมดาเดี๋ยวผมจะลองเรียกเพื่อนฝูงดูนะครับว่าเขาอยู่ไหนกันนะไม่มีใครมาตีผมเลยว่ะทุกคนเงียบมากดูว่าเขาเดินไปไหนกันหมดแล้ววะไม่มีคนไม่เป็นไรครับถ้าอยากให้มีเดี๋ยวผมจัดให้ employee ครับจัดไปครับสปอนมาอุ้ยใจเย็นนะพี่น้องฮะโอ้โหเรียบร้อยครับตายมันจะขึ้นเดทนะฮะทีนี้ก็อุ้ยตกใจเลยเห็นเวฟพอยต์ไหมที่เราสร้างเวฟพอยต์ไว้ครับตรงนี้นี่1952เมตรครับยาววิ่งยาววิ่งเพลินๆนะผมบอกเลยว่าก็คือเราสามารถเอาไฟแบบนี้ได้นะ
โดยการเอาไฟหิ้วไฟไปด้วยนะอุ้ยสว่างจัดอุ้ยอุ้ยอุ้ยเสียงอะไรอะไรอะไรมาจากทางไหนนั่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 นไงเขาวิธีจัดการกับตัวที่วิ่งเข้ามาใส่เราแบบนี้ฮะให้เรารอจังหวะและคลิกซ้ายเข้าไปอย่างเงี้ยครับเพื่อที่ผลักเขาออกไปแล้วเราก็วิ่งต่อได้ครับอุ้ยมาแล้วมันมาแล้วมันมาแล้วมันมาแล้วใจเย็นใจเย็นใจเย็นเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยหายไปแล้วเฮ้ยเราวิ่งเร็วกว่าอุ้ยนี่แหละคือความน่ากลัวมันยิ่งคืนเยอะเท่าไหร่ไอ้พวกนี้มันยิ่งเยอะนะพนักงานอ่ะเพราะฉะนั้นนะฮะเราควรจะยังอยู่อีกไกลเราควรจะวิ่งแล้วก็ไปหลบหาที่หลบนะฮะโดยการสร้างเอาของพวกนี้มาเรียงๆต่อกันแล้วก็ขีดขวางสร้างทางกีดตูลินพันกันแล้วสร้างห้องหรือว่าสร้างอะไรก็ได้ให้เราไปหลบอยู่ในนั้นฮะอย่าให้มีรูนะถ้ามีรูเดี๋ยวมันมุดเข้าไปได้นะต้องระวังด้วยโอ้ยโอ้ยไม่ได้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 ทั้งนั้นไม่ได้ใจเย็นนะพี่น้องไอ้ผมมือเปล่านะเว้ยผมไม่ได้ขโมยผมไม่ได้ขโมยอุ้ยมันเร็วมากเลยทุกคนมันเร็วมากมันเร็วมากจะถึงแล้วจะถึงแล้วอุ้ยใจเย็นใจเย็นอุ้ยฮึบโจ๊กมันหนึ่งทีดิเอาดิอ้าวายนี่ผิวปากเรียกด้วยผิวว่าโจ๊กอุ้ยเฮ้ยอย่าเข้ามาโอ้ยแอบก่อนอุ้ยเขาเจอแล้วอุ้ยสองตัวเลยอุ้ยโดนเตะอุ้ยผักเอาไว้โอ้ยตายโอ้ไม่ใจเย็นทีนโอ้จะตายแล้วจะโอ้โหไม่มีของเลยเรียบร้อยอ่ะทุกคนไปฮะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะทุกคนขอให้สนุกกับ SCP นะเจอกันใครที่ยังไม่ได้กดซับอย่าลืมกดซับด้วยนะแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะไปแล้วทุกคนเจอกัน See you